วัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องเด็กชายเกเรค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งอาศัยอยู่กับแม่ของเขาตามลำพังเด็กชายนั้นรักแม่ของตนมากแต่เขามีนิสัยเกเรชอบรังแกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่จนไม่มีใครอยากที่จะเข้าใกล้เขาแล้วจู่ๆวันหนึ่งคุณแม่ของเขาก็ล้มป่วยลงเนื่องจากโรคร้ายเขานั้นได้ไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านแต่ก็ไม่มีใครให้ความช่วยเหลือเขาเลยเขาจึงได้แต่คอยดูแลแม่ของเขาป้อนข้าวแล้วก็ป้อนยาให้แม่ของเขาอย่างสุดความสามารถจนมีเทพารักษ์องค์หนึ่งได้มาเห็นเข้าแล้วรู้สึกสงสารจึงได้จำแรงแปลงกายเป็นคุณหมอจากต่างเมืองมารักษาแม่ของเขาเทพารักษ์ได้ถามเด็กชายว่าเด็กน้อยเจ้ามีเงินหรือไม่เด็กชายจึงได้ตอบตามความจริงไปว่าข้าไม่มีเงินหรอกท่านเทพารักษ์จึงได้กล่าวต่อไปว่างั้นเจ้าให้สัญญากับข้าได้หรือไม่ว่าข้ารักษาให้กับแม่ของเจ้าแล้วเจ้าจะต้องไปขอโทษคนในหมู่บ้านคอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านและดูแลแม่ของเจ้าอย่างดีต่อไปเด็กชายด้วยความที่เขานั้นรักแม่ของตนมากจึงยอมตอบตกลงกับเทพารักษ์ไปเทพารักษ์เมื่อเห็นดังนั้นจึงยอมรักษาแม่ของเขาให้จนหายดีแล้วหลังจากนั้นเด็กชายจึงทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเทพารักษ์นั่นก็คือเขานั้นไปขอโทษคนในหมู่บ้านคนในหมู่บ้านเมื่อเห็นดังนั้นคนในหมู่บ้านจึงยอมยกโทษให้กับเด็กชายเด็กชายก็คอยช่วยเหลือคนในหมู่บ้านแล้วก็ดูแลแม่ของเขาอย่างดีต่อไปและจนเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านทุกคนและเขาก็อยู่กับคนในหมู่บ้านและแม่ของเขาอย่างมีความสุขคุณค่าทางพระวรสารนั่นก็คือความกตัญญูรู้คุณค่ะขอบพระคุณค่ะ